น้องเมย์ทำอะไรเหมือนไอ้อะไรนะเหมือนหนุมานประสานกายเลยไม่รู้จักชื่อมันมีหลายชื่อมากนะครับเกาหลีก็อีกเรียกอีกชื่อนึงนะนะครับผมท่านไหนนะครับสนใจลานิต้านะครับหรือมอนสเตล่านะครับลานิต้านะครับอเดนซูนี่ลานิต้าหรืออากูเนต้าที่เราเรียกนะครับเรียกประจำนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้มันคล้ายกันมากนะครับผมแล้วแต่เราจะเรียกนะครับฟอร์มใบลักษณะฟอร์มใบก็เหมือนกันนะครับสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับฟอร์มใบเดี๋ยววันนี้ก็พามาดูแนวทางหลายอย่างนะครับผมตรงเศษกำลังมันกำลังเซฟไม้นะครับจากเมืองไทยนะราคาตอนนี้นะครับน่าซื้อมากนะซื้อจัดเก็บไว้นะครับที่สวนพักไม้หนุ่งเสียดที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่สวนหนุ่งเสียดเองนะครับเอาไว้อันไหนที่มันหาช่องทางนะครับผมกำลังหาช่องทางส่งไม้นะครับมาเกาหลีใต้นะครับผมไม่รู้ว่าจะส่งในช่องทางไหนนะครับผมท่านไหนที่มีช่องทางก็แนะนำหนุ่งเสียดด้วยนะครับผมหรือคนไหนที่มีเพื่อนเป็นแอร์โฮสเตสนะครับผมสามารถหิ้วของได้นะก็แนะนำนะครับแนะนำหนุ่งเสียดด้วยนะครับเพราะว่าในลักษณะที่เราจะส่งอะไรนะส่งแบบมาโดยถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะลำบากนะพวกเอกสารถูกต้องก็จริงแต่ว่ามาแล้วไม่รู้จะผ่านกรมศุลกากรเขาหรือเปล่าค่อนข้างที่จะช่วงนี้ระเบียบมากนะครับส่งมาจากไทยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เลยแหละนะพี่เพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะลำบากเดียวนะครับส่งมาแล้วเขาอาจจะไปโยนทิ้งเลยก็ได้นะครับดังนั้นเราก็เมย์ต้องเอาไปเก็บบ้านหาช่องทางนะครับหาช่องทางที่จะส่งไม้มาเกาหลีนะครับแล้วก็มีช่องทางนึงก็คือส่งจากไทยไปประเทศจีนก่อนนะครับต้องส่งไปประเทศจีนก่อนแล้วก็ให้จีนส่งมาแต่มันหลายขั้นตอนพี่เพื่อนนะครับหลายขั้นตอนเหลือเกินเนาะหลายจุดไม้เราอาจจะช้ำเฉาไปนะครับมันก็จะหาวิธีใหม่ๆนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าไปดูทุกกลุ่มนะครับอันไหนพอซื้อได้เราก็จะซื้อเก็บนะครับผมโอบิกัวนะครับโอบิกัวหรืออเดนซานี่ไอตัวไหนที่มันน่าเก็บนะครับผมหรือมอนอัลบูชนิดต่างๆนะครับผมเสร็จพยายามที่จะเก็บมาแล้วก็ส่งเข้ามาเกาหลีใต้นะครับกำลังหาช่องทางที่ส่งที่ว่ามันมาตรฐานก่อนนะครับต้องแหม่มทำอะไรเนี่ยไว้นะครับพี่เพื่อนไว้ปริ้นเซ็ตสวยๆนะครับตอนนี้นะครับยอดตัดสดนะยอดตัดสดนี้นะครับที่มีรากแล้วนะครับ 2,500 พี่เพื่อนนะครับเอาไปเลยนะครับขอคนเข้าใจนะครับในการตัดสดนะครับผมไม้อาจจะใบเขาอาจจะมีชำรุดมีเหลืองมีอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเราห่อด้วยสกันนามอสนะครับผมซึ่งระบบรากอากาศเขายังไม่ดีระบบรากเขายังไม่ดีไม่สามารถที่จะไปดูดสารอาหารหล่อเลี้ยงใบได้อย่างเงี้ยนะครับผมเอาไปแล้วก็ไปแช่น้ำนะครับไว้สัก2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับผมก็สามารถไปปลูกได้แล้วนะครับเราเอาสายพันธุ์เราเอาเชื้อดีๆนะครับเนี่ยตอนนี้เราตัดนะครับตัดยอดไหนไม่สวยก็คัดเป็นไม้เกรดธรรมดาไปไอ้ตัวไหนยอดสวยนะครับเราก็ต้องแบ่งนะครับจัดแบ่งให้พี่วินเพื่อนวันนี้ลูกค้าก็คึกคักเหมือนเดิมพี่วินเพื่อนคึกคักมากนะครับรอต่อคิวกันซื้อไม้นะครับยังอากูวินาต้าหนุ่มเศษนะครับตอนนี้หนุ่มเศษจัดแบ่งให้พี่วินเพื่อนไปในราคาพิเศษในราคาคนไทยท่านไหนสนใจนะครับราคานะครับ 15,000 นะครับผมรวมส่งถ้าไหนสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมทักเข้ามามีจำนวนน้อยนะครับที่จะแบ่งไปไทยนะครับหนุ่มเศษขอแบ่งกับเท่าแก่เนาะขอแบ่งไว้ก็ประมาณแค่ไม่กี่กระถางเองเนาะนะครับเห็นทักถามกันเข้ามาเยอะนะครับอยากได้แต่ราคามันสูงหนุ่มเศษก็เลยไปพูดคุยกับเท่าแก่ว่าขอได้ไหมขอราคานี้ได้ไหมส่งให้พี่เพื่อนนะครับชาวไทยด้วยกัน FC หนุ่มเศษอย่างเงี้ยนะครับผมจากราคาแต่ก่อนเริ่มต้นที่ 45,000 ถึง 50,000 60,000 50,000 อย่างเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้นะกระแสไม้ไทยนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะลงทุนก็ไม่กล้าที่จะซื้อกันนะครับดังนั้นเราก็ทำตาม
กลไกการตลาดเนาะนะครับผมก็ต้องเขาหลิวตายังไงเราก็ต้องหลิมหลิวตาตามเขานะเราจะไปยืนลำอยู่กลางทะเลคนเดียวมันก็ไม่ได้นะพี่วินเพื่อนนะครับเราก็ต้องอาศัยพักอาศัยพวกนะครับผมขายไม้เหมือนกันเราก็ต้องดูพักดูพวกด้วยนะครับจะขายถูกขายเทนะครับพักพวกก็เสียพักพวกไปนะครับเอาให้มันสมน้ำสมเนื้อนะครับผมไม้ตัวไหนที่มันทำยากแล้วก็หามายากนะครับผมแล้วก็มีน้อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องตามน้ำตามเนื้อนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีไม้หลายตัวนะหนูเศษก็จะลดให้พิเศษนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนนะครับผมชาวไทยด้วยกันไม่เอาราคาเกาหลีนะครับราคาเกาหลีคือไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังราคาเหมือนเดิมนะครับผมใบละ 40,000 50,000 เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอาจจะค่าเงินเขาดีเศรษฐกิจเขาดีการเงินเขาคล่องตัวพี่วินเพื่อนนะหากินง่ายอะไรแล้วก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยประเทศเกาหลีใต้นะครับผมเป็นประเทศที่เขาเรื่องเงินนะครับเขามาตรฐานนะครับมาตรฐานเศรษฐกิจเขาดีเนาะต้องเข้าใจทําใจนะครับผมส่วนที่ไทยเรานะครับก็ตามสภาพนะครับที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับเราก็ดูกันแล้ววันนี้หนุ่มเกษตรก็มาชำไม้ด้วยนะมาชำไม้ด้วยนะครับชำอะไรล่ะก็พวกเศรษฐีวิสันสาวน้อยป่าแป้งหรือไม้ท่อนพันอย่างเงี้ยนะครับผมหรือจะเป็นท่อนพันมอนสเตล่าหรืออินทูเรียมหรืออะไรต่างๆนะอะโกนิมานะครับผมถ้ามีท่อนพันในลักษณะแบบนี้นะเสียดายแล้วก็เรามาทำจำนวนไปนะครับดีกว่าทิ้งเปล่านะมันไม้มีค่านะครับเราก็ทำจำนวนไปขายราคาหลักร้อยก็ยังขายได้เนาะพอได้ค่าข้าวค่าน้ำนะพี่เพื่อนท่านไหนที่มีไม้อยู่อยากจะทำแบบหนุ่มเกษตรเอาลองดูนะครับผมลองนะครับหนุ่มเกษตรก็เอาแนวทางนะแบบแบ่งปันกันลองดูนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันเนี่ยไว้เป็นอาชีพเสริมการทำแบบไหนทำยังไงนะครับถึงจะได้ผลไม่ได้ผลเนาะโอเคเราตัดท่อนประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยให้ได้ตาด้วยนะเนี่ยให้มีตาแต่ว่านะครับสิ่งที่ควรระวังที่สุดก็คือต้องใส่ถุงมือทุกครั้งเพราะว่ายางนะครับเราตัดสดเนี่ยพวกยางเนี่ยอันตรายต่อผิวหนังเรามากเลยปวดแสบปวดร้อนนะครับอยากให้เด็กมาจับมาอะไรนะครับพี่ๆเพื่อนปวดแสบปวดร้อนมากเลยหนุ่มเสียบเมื่อวานแสบร้อนมากเลยนะครับผมนี่แล้วด้วยความมักง่ายด้วยไม่ชอบใส่ถุงมือนะเนี่ยตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีวินสันหรือพวกสาวน้อยป่าแป้งหรืออะไรแล้วแต่นะครับชื่อมันมีหลายตัวเหลือเกินนะครับให้ดูประมาณนี้แหละนะเนี่ยส่วนปลายยอดก็ให้เหลืออยู่ประมาณนี้สัก5เซน10เซนนะครับหรือการชำข้อของอโลคาเซียทำแบบหนุ่มเกษตรได้เลยนะครับอโลคาเซียทุกๆชนิดเลยนะครับผมทำแบบหนุ่มเกษตรได้เลยเนี่ยตัดมาถ้าต้นมันยาวแล้วเราก็มาตัดมาประมาณนี้แหละตัดให้ได้ตาทุกครั้งนะครับผมข้อละ2ตาดีกว่านะครับถ้าตัดเอาข้อละตาเนี่ยมันอัตราการเสี่ยงมันเยอะมากพี่บินเพื่อนอัตราการเสี่ยงมันเยอะมากดังนั้นเราตัดเสร็จเอาผึ่งแห้งไว้ก่อนเอาให้พวกยางพวกอะไรเขาออกได้แห้งสนิทไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะป้ายยาป้ายปูนแดงป้ายอะไรนะครับผมป้ายปูนแดงเสร็จพอปูนแดงเสร็จนะครับผมวัสดุในการชำมีอะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์ในการทำมีอะไรบ้างไปไหนน้องผมเห็นไปเอากระถางมือพูดโอ้เนี่ยใช้ถาดตัวนี้นะครับผมถาดใช้ถาด1 ใบ 1 ใบแล้วก็นี่แหละตัวนี้นะครับวัสดุชำหนุ่มเกษตรมีอะไรบ้างหินภูเขาไฟนะครับเพอร์ไลท์แล้วก็สเปนมอสนะครับผมใส่ยางละส่วนก็ได้นะครับพี่เพื่อนเอาให้หน้าตาประมาณนี้แหละสเปนมอสนะครับแนะนำให้แช่น้ำแล้วก็หินภูเขาไฟแนะนำให้แช่น้ำนะครับแช่น้ำให้เขาได้อมความชุ่มชื้นเพราะว่าในลักษณะนี้เราจะไม่ให้แฉะมากจนเกินไป
นะครับดังนั้นเราก็จัดการเลยนะครับหลังจากป้ายยาเสร็จแล้วก็จัดการเลยการลักษณะการวางวางอย่างนี้แหละครับพี่เพื่อนวางลงไปท่อนยาวบ้างสั้นบ้างเนี่ยสั้นเนี่ยเอาตาเอาด้านตาขึ้นบนนะครับด้านตาขึ้นบนเนี่ยคือด้านตาเขาฝั่งนี้ตาขึ้นบนนะครับประมาณเนี่ยพอเราทำเสร็จประมาณนี้แล้วนะครับผมก็นำไปอบไว้ในยังไงก็คือนำไปอบหรือควบแน่นไว้นะครับไว้ในที่ร่มไว้ในที่ร่มที่มีแสงสว่างสาดส่องเข้าถึงหรือแดดอ่อนๆรำไรนะครับผมที่มีแสงสว่างสาดส่องเข้าถึงนะครับอย่าให้ร้อนจนเกินไปเดี๋ยวให้ดูนะครับเรามีกระปุกก็ได้พี่วินเพื่อนเรามีท่อนพันอยู่ 2-3 ท่อนพัน 2-3 ชิ้นอย่างเงี้ยเราก็เอามาใส่กระปุกแบบหนุ่มเกษตรเลยมันก็ได้ผลดีนะครับสร้างเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็คือท่อนพันเศรษฐีวิสันนะครับดูระบบรากเขาดูนะครับเนี่ยนี่พร้อมปลูกได้เลยเนี่ยเราก็ขายได้แล้วพี่พินเพื่อนจากแม่หนึ่งนะครับต้นมันยาวเอ๊ะไม่รู้จะทำยังไงนอกจากการตอนกิ่งตอนอะไรนะตอนกิ่งรอรากนะครับบางทีมันไม่ได้ผลลองมาทำแบบนี้ดูนะครับวัสดุปลูกชำก็เหมือนกันนะครับผมสเฟตน้ำมอสหินภูเขาไฟแล้วก็เพลไลท์ใส่กระปุกนี้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับอย่าให้แฉะนะครับผมก็ไม่ต้องไปรดน้ำนะเพราะว่าสเฟตน้ำมอสเราแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็หินภูเขาไฟนะครับเราก็แช่น้ำเรียบร้อยแล้วความชื้นเขาอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นก็ทำประมาณนี้แหละแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสัก3อาทิตย์นะพวกระบบตาเนี่ยตาเขาจะแทงหนอแทงอะไรขึ้นเห็นไหมตาเนี่ยเขาเริ่มปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกอะโกนิม่าอะไรเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยประมาณนี้เนาะนะครับผมเนี่ยที่เราชำไม้แล้วมีหลายคนหลายท่านบอกพูดเข้ามาเดี๋ยวให้ดูอะไรนะแอนโทเลียมที่เราสั่งมาจากจีนนะสูตรหนุ่มเกษตรนะครับสูตรลองวิชาหนุ่มเกษตรเลยว่าได้นะครับผมแตกแล้วนะครับตาแตกเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีอะไรมากขอให้เราเข้าใจเทคนิคขอให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวกไม้นะครับถ้าเราทำความเข้าใจเรียบร้อยนะครับผมเราก็ทำได้นะไม้ตัวไหนมันชอบยังไงการชำวิธีแบบไหนนะครับหนุ่มเกษตรก็ไม่ได้เก่งนะครับผมเราอาศัยทำได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเราพิงพิเศษนะพี่พินเพื่อนพิงพิเศษหรือภูปิ่งนกด่างนะครับตอนนี้ใบละ700นะครับภูปิ่งนกด่างใบละ700ขึ้นไปตามเกรดความสวยราคารวมส่งนะครับผมตามเกรดความสวยพิงพิเศษนะครับไม้ตัดยอดประมาณนี้นะครับผม4ยอด 1,500 นะครับผมรวมส่งเอาไปนะครับเนี่ยประมาณนี้ผู้ปิ่งนกด่างก็700ขึ้นไปนะครับรับรองว่าระบบรากเดินดีแล้วก็หน่อตาแทงขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยแทงขึ้นแล้วนะครับผมส่วนอะคูมินาต้าท่านไหนสนใจนะครับเนี่ยใบละ15,000เอาไปเลยนะครับสนใจก็เอาไปเลยมีอะไรอีกแก้วสลัดหมึกนึกด่างก็มีนะครับผมมีจำนวนน้อยแล้วนะขายดีมากเลยนะครับผมส่วนนี้ก็พิงเลดี้นะครับผมเอาไปเลยกระถางละพันนะครับรับเยอะแล้วลดราคาให้พิเศษเลยนี่ออเดอร์นะครับที่จะส่งไปไทยนะครับที่ส่งไปไทยปังเหมือนเดิมพี่เพื่อนนะครับผมเหมือนเดิมขายได้ขายดีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีตัวไหนอีกอ่ะตัวไหนอีกเดลีนะครับเดลีด่างขาวด่างเหลืองแล้วก็ประกายดาวนะครับผมถ้าด่างเหลืองก็1,500ประกายดาวก็1,200นะครับถ้าด่างขาวตัวนี้เลยนะครับก็2,500รวมส่งนะครับพี่เพื่อนเนี่ยไซส์กระถาง6นิ้ว3นิ้ว6นิ้วนะครับมีหมดเลย
เนี่ยดูแม่เขาสวยๆนะครับด่างสวยๆด่าง3สีนะครับดูให้ด่างดูด่าง3สีนะครับท่านไหนสนใจอยากจะเอาไปทําแม่พันธุ์แป๊บเดียวนะครับแตกหน่อไวมากเลยแตกหน่อไวมากนะครับผมอย่างกวักทองเทพนะครับกวักทองเทพท่านไหนสนใจนะครับผมท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามานะหนุ่มเศษจะลดให้พิเศษนะครับผมยอดไปยอดละ 4,700 ป่ะนะครับผมต่อใบนึงใบละ 4,000 นะครับผมหยกสยามสวยๆเนาะลายเทพเลยนะครับอันนี้เหมือนทำท่าจะออกมิ้นแต่ไม่มิ้นมันจะออกขาวแล้วโอเคนะครับส่วนไหนสนใจผู้ปีนนกหน้าเอาไปเก็บทำเนี่ยดูเอาคู่หนุ่มเกษตรนะนะครับดูใบนะครับใดด่าง3สีเลยนะนะครับผมสวยแซมไปด้วยผสมไปด้วยคู่ขาวแล้วก็อีพีมาร์เบิลนะครับผมปลูกในกระถางเดียวกันนั่นแหละโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะหนุ่มเกษตรก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ